สวัสดีทุกคนนะคะโพสนึกถึงทุกคนที่หาแฟนต่างชาตินะคะแล้วคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษนะโพสก็ยังไม่เคยทำจริงๆจังๆนะเคยทำไลฟ์อยู่ครั้งหนึ่งก็ไม่มีใครมาดูเยอะนะครั้งนี้เนี่ยโพสตั้งใจไว้ว่าจะค่อยๆทยอยทำนะให้ทุกคนที่ไม่รู้เลยละกันที่ไม่รู้เลยแล้วคุณต้องการจะมีแฟนเป็นต่างชาติต่างชาติเนี่ยเขาก็มีหลากหลายภาษาเอาเป็นว่าเรามาฝึกภาษาอังกฤษกันเบื้องต้นดีกว่าเนาะเพราะถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษแล้วเราสื่อสารกับเขาได้พอคุณได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปเรียนภาษาเขาก็ว่ากันอีกทีอันนั้นก็เรื่องของแต่ละบุคคลนะคะโบจะไม่เริ่มสอนตั้งแต่ A B C D E อะไรแล้วกันนะตรงนั้นเนี่ยคุณต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองให้รู้จักตัว A ถึงตัว Z ตัว C ก็คือตัว Z นั่นเองนะคะพยัญชนะภาษาอังกฤษไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าโปรจะมุ่งไปที่การพูดนะคะเราจะได้แต่งประโยคเป็นเอาไปแชทไปคุยกับเขาได้เบื้องต้นก็คงจะได้เนาะสำหรับทุกคนที่คือไม่รู้เลยเนี่ยเห็นเยอะๆโปรจะพยายามเท่าที่โปรทำได้แล้วกันนะใครที่มีพื้นฐานบ้างแล้วก็อยากเรียนมากขึ้นนะคะโบจะเน้นในการพูดปรับโทนถ้าใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็อาจจะไม่เข้าใจยากแล้วมันมีวิดีโอที่โบทำเอาไว้แรกๆเลยเนี่ยก็มีพื้นฐานเล็กน้อยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจะเข้าใจไหมโบตั้งใจจะทำแบบที่คนไม่รู้เลยมาเรียนนะแล้วทำให้คุณเอาไปสื่อสารได้นะไม่เน้นพื้นฐานไม่เน้นแกรมมาไม่เน้นอะไรเพราะปกติโบก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่แต่โบต้องสอนให้คนที่เขามาเรียนเนี่ยรู้นะคะแล้วก็มีสอนออนไลน์ส่วนตัวด้วยนะคะแต่ในการสอนเนี่ยไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับสอนทุกคนต้องติดต่อสอบถามมาแล้วพูดคุยนัดแนะเรื่องเวลากันอีกทีนึงว่าจะสะดวกไหมนะถ้าโบสะดวกคุณไม่สะดวกหรือคุณสะดวกโบไม่สะดวกก็ไม่ได้สอนกันนะคะหรือจะเรียนกันเป็นกลุ่มยังไงก็ต้องพูดคุยกันอีกทีนึงอะนะเอาราคามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะโบคิดว่าทุกคนต้องรู้จักคำที่ใช้เรียกตัวเรากับตัวคนที่คุณคุยด้วยก่อนอะตัวเราในภาษาอังกฤษคือ I นะคะ I อันนี้ I เล็ก I ใหญ่นะคะ I เนี่ยเวลาพูดเราก็จะพูดเป็น I ไม่ใช่ I แบบ I แค่เสียงแบบอาการ I ไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยเสียงมันคือ I แต่เวลาเราคุยอ่ะเป็น I ก็ได้เป็น I ก็ได้ไม่เป็นไรเข้าใจนะคะเวลาพิมพ์ก็คือตัวนี้นะตัวนี้ I ก็คือตัวเราเป็นคนพูดนะคะคนที่เราคุยด้วยคือ you นะคะ you เนี่ยคนเดียวก็เรียกยูหลายคนก็เรียกยูนะแต่ไอเนี่ยเฉพาะเราคนเดียวนะคะไอเฉพาะเราคนเดียวแต่ถ้าเราหมายถึงตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยนะเป็นวีนะคะเป็นวีบทแยกแบบนี้วีก็คือมีตัวเราอยู่ด้วยนะคะมีตัวเราอยู่ด้วยรวมกับคนอื่นที่ทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นI ลูกพ่อแม่พี่สาวน้องสาวไปกินข้าวอย่างเงี้ยเป็น V นะคะคนอื่นอ่ะเพราะยังไม่สอนอะไรเยอะแล้วกันนะคนอื่นที่ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะหรือด้วยกันนะด้วยกันแล้วกันหรือด้วยกันพยายามใช้ภาษาที่คุณจะเข้าใจง่ายๆหน่อยตัวมันใหญ่ไปไหมตรงนี้ลดขนาดนิดนึงแล้วกันนะมันล้นบรรทัดโอเคนะคะส่วน you ก็เราคุยด้วยนั่นแหละนะคะ you มี I มี you แล้วนะแล้วถ้ามีคนอื่นเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกชื่อคนอื่นมีชื่อแล้วก็แยกคำเรียกคนอื่นที่เป็นชื่อถ้าเพศหญิงก็เรียก she ถ้าเพศชายก็เรียก he
แต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องเรียกชื่อเขาก่อนนะเรียกชื่อเขาไปแล้วรอบนึงพอเรียกชื่อเขาไปแล้วรอบนึงเราจะเรียกเขาครั้งที่2เนี่ยเราไม่ต้องเรียกชื่อละเราก็เรียกชีและคีสมมุติถ้าเราเรียกชื่อของส้มอ่ะส้มเป็นผู้หญิงเราเรียกส้มไปแล้วครั้งนึงอย่างส้มส้มไปตลาดอย่างเงี้ยเรียกไปแล้ว1ครั้งแล้วเราจะเรียกว่าส้มกลับมาแล้วเราจะไม่เรียกส้มไปตลาดแล้วก็ส้มกลับตลาดเราจะเรียกว่าส้มไปตลาดชีกลับมาแล้วแบบนี้นะคะคำที่เป็นชีเป็นฮีเนี่ยเขาเรียกว่าสรรพนามภาษาอังกฤษเรียกสรรพนามนะคะมันมีภาษาอังกฤษเรียกเราอยากรู้ไหมอ่ะถ้าอยากรู้อ่ะเขาเรียก pronoun I V U นี่ก็เรียก pronoun นะแต่ชื่ออ่ะชื่อเขาเรียก noun เรียกคำนามอ่ะโปรดว่าทุกคนอาจจะฟังแล้วงงเริ่มงงแล้วมันเริ่มยากขึ้นไม่เป็นไรฟังไว้เอาแค่รู้หลักๆว่าI เนี่ยคือตัวเรานะเวลาเราคุยกับฝรั่งเราI คือตัวเรา You คือฝรั่งคือผู้ชายนะคะแล้วถ้าเราจะกล่าวถึงว่า I แล้วก็ลูกฉันแม่ฉันพ่อฉันหรือคนอื่นได้ไปกินข้าวด้วยกันเราก็จะเรียก We แต่เราต้องกล่าวไปก่อนครั้งหนึ่งนะว่า I andพ่อแม่นี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วพอเราจะพูดอีกว่าเออแล้วเราก็มีความสึกมากเราถึงจะใช้ we นะคะเป็นรอบที่สองงงไหมถ้างงถามมานะถามมา you คือผู้ชายที่เราคุยด้วยถ้าเราคุยคนเดียวก็เรียก you คุยหลายคนเราก็เรียก you นะแล้วชื่อนี่ก็คือเราเรียกชื่อทั่วๆไปแล้วพอเราจะพูดถึงชื่อคนนั้นอีกรอบนึงเราเรียกตามเพศ she หรือ he ผู้ชาย she ผู้หญิงอย่างนี้นะอะต่อกันนะแล้วก็จะมีที่เรียกแทนคือ day เอาไว้เรียกสำหรับเราเรียกหลายๆคนที่ไม่ได้มี i อยู่ในนั้นนะเพราะถ้าว่ามี i อยู่ในนั้นเราต้องเรียก we นะมี i อยู่ในนั้นต้องเรียก we ถ้าไม่มี i อยู่ในนั้นอย่างเช่นเราเรียกชื่อก่อนชื่อสมมติชื่อส้มชื่อกล้วยชื่อแอปเปิ้ลไปตลาดแล้วก็กลับกันมาแล้วเราก็เรียกแอปเปิ้ลกล้วยไปตลาด they are back อันนี้คือไปเรียกที่สองกลับมาแล้วนะคะหรือเราจะบอกว่าเรามีลูกสองคนเราก็พูดว่าฉันมีลูกสองคนอันนี้หนึ่งประโยคคือพูดถึงลูกไปแล้วสองคนแล้วเราจะบอกว่าลูกของเราเนี่ยอยู่กับพ่อสมมุติหย่ากัน they live withThe father อันนี้เอาไว้ที่หลังอันนี้พูดให้ทุกคนรู้ก่อนว่าไอ้คำพวกนี้มันใช้เรียกใครนะ I we you ข้ามชื่อไปก่อนนะ she he they คำพวกนี้เขาเรียกสรรพนามนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียก pronoun คุณจำภาษาอังกฤษไม่ได้ช่างมันสรรพนามคือเอาไว้เรียกแทนตัวนะคะแทนชื่อแต่ถ้าเรียกชื่อเนี่ยเขาเรียกคำนามนะคะชื่อไม่ใช่เฉพาะชื่อคนนะชื่อทุกสิ่งอย่างที่เรียกได้ลมฟ้าอากาศน้ำแก้วถ้วยพวกนี้เรียกคำนามหมดเลยนะคะแล้วสรรพนามอีกอันนึงก็คือ it นะคะ it อ่ะบทพิมพ์ตัวใหญ่เหมือนกัน it เอาไว้เรียกแทนสัตว์ก็ได้เอาไว้เรียกแทนสิ่งของแต่เราต้องเรียกก่อนรอบนึงนะ the dog a dog อันนี้หมาหรือแก้วน้ำแล้วพอเราจะเรียกรอบที่2เราถึงจะเรียก it นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาดูว่าแล้วเราจะมีอะไรอีกในการที่จะสร้างให้มันเป็นประโยคขึ้นมาเอาทีละน้อยเนาะเอาทีละน้อยหรือถ้าใครใจร้อนอยากรู้อะไรอ่ะถามไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะโป๊จะทำให้กระโดดไปกระโดดมาละกันตามคำถามถ้าไม่มีใครถามโป๊ก็จะสอนไปเรื่อยๆตามที่โป๊คิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานทำให้คนที่ไม่รู้เลยเนี่ยเริ่มรู้แล้วก็เอาไปคุยกับฝรั่งได้ต่างชาตินะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า